ที่หมีตกใจบอกแพนเค้กใจเย็นใจเย็นขอใช้สิทธิ์ภรรยาทำสามีอึ้งแจงปมอภิมหาเศรษฐีเผยเหตุใจสลายทรมานที่สุดที่หมีตกใจหลังแต่งงานบอกแพนเค้กใจเย็นใจเย็นขอใช้สิทธิ์ภรรยาทำสามีอึ้งแจงปมอภิมหาเศรษฐีพ่อแม่สามีย้ายบ้านจากทองหล่อไปอยู่ใกล้บ้านสะใภ้หลังวิวาไปสองรอบเหลืออีกรอบกำลังเตรียมงานนางเอกแพนเค้กเขมนิดคงคู่สามีพี่หมีพันตรีทอศักสุนทรเปรมนนท์เปิดใจในรายการแฉถามว่า11ปีเคยขอแต่งงานกี่ครั้งพี่หมีกล่าวว่าเคยพูดคุยกันมาแต่ไม่ลงตัวจนช่วงจะลงตัวแล้วเข้าโรงพยาบาลกันหมดเป็นโควิดช่วงนั้นจะแต่งแล้วเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยดันออกไปยาวเลยถามว่าแพนเค้กยังไม่อยากแต่งหรือพี่หมียังไม่ขอพี่หมีกล่าวว่าเขายังไงก็ได้แต่คนที่ไม่เอ่ยสักทีคือผมใช้ชีวิตเต็มที่แล้วพอแล้วเอาเลยแล้วกันเป็นคนรักอิสระแล้วอะไรทำให้พี่หมีหยุดที่ผู้หญิงคนนี้พี่หมีกล่าวว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้เองมันเป็นความรู้สึกตอนแรกมีคำถามนี้มากตอนเพื่อนๆแต่งกันคุณจะรู้ได้ไงถึงเวลาของเรารู้เองพี่หมีกล่าวอีกว่าเริ่มรู้สึกอยากจะแต่งงานกับเขาช่วงก่อนเขาเป็นโควิดช่วงที่ทรมานเราที่สุดคือช่วงที่รู้ว่าเขาเป็นหนักลงปอดอะไรต่างๆช่วงนั้นใจเราสลายได้แต่มองเห็นเท่านี้ผ่านกระจกผมจอดรถมองไกลๆทรมานจิตใจเรามากถามว่าคำว่าแฟนกับภรรยาต่างกันยังไงพี่หมีรีบตอบทันทีเลยว่าโหต่างกันเยอะเราแต่งวันที่10มิถุนายนวันที่9ยังอย่างนี้วันที่11มิถุนายนปุ๊บผมบอกแพนใจเย็นๆพี่ตกใจง่ายที่สุดคือเราทำงานสมัยก่อนเราทำงานก็ไม่ได้กินข้าวเรื่องปกติเขาก็จะหาอะไรทานจากนั้นเรากลับบ้าน 3-4 ทุ่มเขารอกินข้าวเราตกใจเกิดอะไรขึ้นแทนเป็นเหมือนเดิมเถอะด้านแพนเค้กเผยว่าดูตั้งใจใส่ใจนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมดดำคชาภาพิธีกรแพนเค้กจะกลับไปบ้านทำงานเหมือนเดิมแต่มีบางช็อตเวลามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจต้องคุยกันพี่หมีบางทีเขาจะมีอารมณ์ร้อนเล็กน้อยเลยบอกพี่หมีขอใช้สิทธิ์หลังแต่งงานแล้วช่วยฟังนิดหนึ่งพี่หมีกล่าวคำคำด้วยว่าเป็นคำพูดว่าขอใช้สิทธิ์ภรรยาเขาใช้คำพูดนี้เลยก็เล่นเอาผมอึ้งเมื่อถามว่าตอนเป็นแฟนเราไม่มีสิทธิ์เลยเหรอแพนเค้กตอบคำคำเช่นกันว่าตอนเป็นแฟนมันดูมีน้ำหนักไม่พอเขาเลยหยุดแล้วฟังเราอันนี้ใช้ได้ถามว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดุใช่ไหมพี่หมีตอบทันทีอีกเหมือนกันว่าดุครับแพนเค้กรีบชี้แจงแพนไม่ได้จำกัดอิสระเขาเลยนะพี่หมียังเล่าเหตุการณ์วางแผนให้บอยพีซเมเกอร์มาเซอร์ไพรส์แพนเค้กในงานแต่งก่อนถึงเวลาจริงเกือบโป๊พี่บอยเดินใส่หมวกลงจากลิฟต์มาเจอกันตกใจแต่แพนไม่ทันเห็นพี่บอยรีบหันหลังเข้าลิฟต์ไปอย่างเร็วไม่งั้นคือโป๊น็อตเหมือนล่อจับเราทำบ่อยเผยถึงเรือนหอหลังแต่งงานแพนเค้กเผยว่าบ้านกำลังรีโนเวทใหม่ครอบครัวพี่หมีก็มาอยู่แถวๆนั้นแล้วเขาสมัครใจมาไม่ได้ไปบังคับเลยพี่หมีโควิดแน่นมากพ่อเลยย้ายไปอยู่แถวบ้านแพนเลยมดดำแซวบ้านพี่หมีอยู่ทองหล่อตอนแรกว่าที่สามีแพนเค้กเป็นอภิมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์รู้สึกยังไงคนขุดข่าวนี้มาพี่หมีกล่าวว่าเอาจริงๆไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติพ่อแม่ย้ายจากทองหล่อไปแถวอยู่บ้านลูกสะใภ้แล้วพี่หมีกล่าวว่าเขาเลือกเองที่จะไปอยู่แห่ส่งกำลังใจหามโป้งเหน่งเชิญยิ้มส่งโรงพยาบาลด่วนหมอให้ญาติทำใจลูกเผยอาการป่วยไม่สู้ดีแห่ส่งกำลังใจเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายตลกดังโป้งเหน่งเชิญยิ้มรีบพาพ่อส่งโรงพยาบาลด่วนหมอให้ญาติทำใจแล้วหลังตลกดัง
โป๊งเหน่งเชิญยิ้มป่วยรักษาตัวในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเพจคุยแซ่บโชว์โพสต์แจ้งว่าอัปเดตอาการล่าสุดจากปากเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายแท้ๆของโป๊งเหน่งเชิญยิ้มว่าตอนนี้อาการป่วยจากโรคไตไม่สู้ดีนักลูกชายและญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนหมอได้แจ้งว่ารอดูอาการและให้ญาติทำใจแล้วพวกเรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพี่โป้งเหน่งเชิญยิ้มตลกชั้นครูของเมืองไทยกันค่ะขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้นะคะคุยแซ่บโชว์เป็นกำลังใจให้นะคะโป้งเหน่งเชิญยิ้มท่ามกลางทั้งคนดังอาทิตย์ต่ายสายทานอดีตนางเอกดังก็คอมเมนต์ด้วยว่าส่งกำลังใจให้นะคะหายไวๆนะคะพี่บุญรักษาค่ะรวมทั้งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ตลกดังจำนวนมากบีมกวีเคลียร์ชัดค่าตัวพรีเซนเตอร์ลูกชายฟาด20ล้านจริงไหมล่าสุดวันที่9กรกฎาคม65ที่คิดซีนีมาชั้น5สยามพารากอนมีการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดและเอาเก้าออยดีเอสเอเปิดตัวครอบครัวสุดฮอตบีมกวีควงภรรยาออยอติพรพร้อมลูกชายน้องทีและน้องพีหลังเสร็จงานบีมออยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความฮอตของลูกชายทั้งสองและเรื่องเตรียมตัวคลอดน้องแฝดน้องในครรภ์รวมถึงเรื่องข่าวลือรับทรัพย์ค่าพรีเซนเตอร์20ล้านบาทวันนี้ออกงานมาทั้งครอบครัวเลยบีมก็ตื่นเต้นครับเพราะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นพ่อขึ้นเวทีร้องเพลงก็ขอบคุณทางเจ้าของงานด้วยครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เห็นแววน้องๆน้องพี่น้องทีตื่นเต้นบีมที่เห็นเขายืนนิ่งๆนิ่งมากคือขั้นแรกเขาไม่กลัวแล้วเขาขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วยิ้มแย้มสนุกสนานก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับว่าเขาอาจจะชอบด้วยกังวลไหมว่าน้องจะแอคชั่นไม่ฟังเหมือนที่บ้านบีมไม่ครับจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของเด็กๆที่เขาจะแสดงออกยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่น้องไม่ตื่นคนผมก็งงเขาดูจะชอบด้วยมาถึงเขาเดินขึ้นเวทีเองเลยอยากเดินขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงอาจเป็นความสงสัยใครรู้ของเด็กก็ได้คุณแม่หนักใจไหมออยก็ลุ้นนะเพราะก่อนมาเขานอนไปนิดเดียวเองก็กลัวว่าเขาจะนอนไม่พอแล้วจะงอแงหรือเปล่าแต่กลายเป็นมาถึงปุ๊บคือเขาไม่เคยมาโรงหนังพอเห็นสีสันเยอะแล้วข้างในมีเป็นการ์ตูนมีของกินเขาเลยเอนจอยมากคุณพ่อคุณแม่บางคนกังวลเรื่องลูกไม่กลัวคนออยตอนแรกกังวลพอเขาไม่กลัวคนแล้วเขาจะไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหมแต่พอเราสังเกตจริงๆเขากลัวคนที่เขาไม่เคยเห็นแต่คนที่เขาเจอกันบ่อยๆเขาก็จะไม่ค่อยกลัวบีมอย่างวันนี้จริงๆแถวหน้าทั้งหมดเรียกว่าเห็นหน้ากันหมดแล้วทั้งทีมงานเราก็ไปทำงานมาด้วยกันหลายครั้งแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณพี่ๆเขาจะเอาของเล่นมาให้เขาก็รู้สึกสนิทมากๆแล้วเราก็มีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลด้วยอยู่แล้วเวลาไปงานตอนนี้เรียกว่างานแน่นเลยออยก็เรียกว่าอันมาจากโควิดเนื้อพอคลี่คลายผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เริ่มออกมาอย่างงานนี้เขาก็มีมาตรการเคร่งครัดมีการตรวจหน้างานเราก็กล้าตัดสินใจใครตัดสินใจว่าจะรับงานแบบไหนดีบีมอย่างงานนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์และเราก็ทดลองใช้เองแล้วก็โอเคใช้ได้จนแนะนำให้คนอื่นใช้นี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะรับงานได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างออยก็เริ่มจากยาสีฟันก่อนต้องบอกตามตรงว่ากังวลเหมือนกันเพราะเรากลัวเขาจะติดกลิ่นเดิมพอเราเปลี่ยนกลิ่นก็กังวลแต่กลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเลยเขาชอบน้ำส้มอยู่แล้วแล้วยาสีฟันเป็นกลิ่นน้ำส้มยูซุซึ่งมันหอมมากแล้วตลกมากก่อนบีมเขาจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เขากินเข้าไปเลยแล้วเราก็จะภูมิใจทุกครั้งที่พาเขาไปหาหมอฟันหมอก็จะชมว่าไม่มีคราบเหลืองหรือคราบหินปูนไม่มี
ก็รู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ดูแลลูกได้ดีบีมยาสีฟันเขาเป็นเกรดกินได้เราก็ลองกินก่อนส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือเราคิดว่าพัฒนาการจากภายนอกมันก็มาจากข้างในนี่แหละอะไรที่เป็นอาหารเสริมที่ฟังแล้วดูดีมีคุณภาพก็ทดลองใช้ครับออยพอเขาโตเขาก็จะเลือกกินในสิ่งที่เขาชอบอย่างผักตอนนี้เริ่มยากแล้วไม่เหมือนตอนเด็กที่ปั่นรวมกันแล้วเขากินได้หมดแต่พอโตขึ้นพอเห็นก็จะไม่เอาแล้วจะกินแต่ไข่เราก็รู้สึกว่าจะไม่ครบทุกหมู่หรือเปล่าก็กลัวแล้วเราอยากให้ลูกสูงก็พยายามดูว่าอะไรเป็นพื้นฐานให้เขาเติบโตก็อยากให้งานที่เกี่ยวกับน้องเข้ามาเยอะบีมครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและรักในตัวเด็กๆ เราเป็นผู้ปกครองก็ต้องขอบคุณมากๆครับคนทำคลิปลงโซเชียลเยอะมากออยเห็นตามดูทุกคลิปปกติเราก็จะไลฟ์กิจวัตรประจำวันบางทียังไลฟ์ไม่ทันจบเลยคอนเทนต์มาแล้วเราก็จะบอกเธอเรายังไลฟ์ไม่จบเลยเริ่มตัดไปลงแล้วเราก็ชอบดูทุกวันเขาเก่งนะเขาหามีมคือบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยว่ามุมนี้ใช้ได้แล้วเขาเอาไปขยายต่อบีมเราก็ชอบดูนะชอบดูเองจริงไหมรับงานทั้งครอบครัวได้หลัก20ล้านแล้วบีมหัวเราะอู้หูสาธุครับไม่จริงๆผู้จัดการจะมีเรทราคาหลังบ้านอยู่แล้วทุกคนจะรู้ครับออยไม่จริงค่าท่าขนาดนั้นไม่ถึงค่าไม่แพงค่าจ้างได้ค่ะกลัวลูกค้าเข้าใจผิดไหมข่าวลือมาประมาณนี้ออยไม่กลัวลูกค้ากลัวสรรพากรมากกว่าหัวเราะบีมกลัวเขาเข้าใจผิดมากเลยไม่จริงๆครับตอนนี้น้องใกล้คลอดแล้วเตรียมตัวยังไงไว้บ้างออยก็ระวังจะไม่ยกของหนักอย่างน้องแทบจะไม่อุ้มเลยเพราะตอนนี้เขาโตและค่อนข้างหนักและถ้าตรงไหนนั่งได้ก็จะนั่งไปช้อปปิ้งกับบีมถ้ามีที่ให้นั่งพักก็จะนั่งรอเลยตอนท้องแรกปากมดลูกสั้นแต่ท้องนี้เท่าที่ตรวจมายังไม่เป็นแต่ก็ระวังไว้บีมอย่างท้องที่แล้วเขาไม่เดินเลยต้องนั่งรถเข็นตลอดออยบางทีนั่งรถเข็นก็ไม่ค่อยสะดวกจะทำงานกันถึงตอนไหนบีมจริงๆก็กังวลมากเลยนะเพราะอย่างเดือน2เดือนหน้าเราจะไม่รับงานแล้วดีไหมแต่คนนี้เขาดื้อหัวเราะออยเราโง่ไงก็พูดบอกเขาไปหัวเราะบีมก็จะมีงานแบบออนไลน์ถ่ายที่บ้านง่ายออยถ้ายิ่งเดือนกันยายนตุลาคมที่ใกล้คลอดมากๆ ก็อาจจะไม่สะดวกก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าจะต้องเดินเยอะเราก็กลัวว่าเราจะคลอดก่อนกำหนดค่ะกำหนดวันหรือยังมีฤกษ์ดูพระไหมออยดูฤกษ์ค่ะเราสายมุนะแต่ว่าฤกษ์ก็จะได้กว้างๆเพราะคุณหมอเป็นผู้กำหนดเวลาที่จะปลอดภัยให้เราก็จะเอาช่วงนั้นให้สินแสดูว่าช่วงไหนดีที่สุดบีมดูอีกอย่างว่าถ้าได้ฤกษ์แล้วก็ต้องดูว่าเป็นยังไงพูดถึงเรื่องทางการแพทย์เนื้อจมูกไปหมดก็ไม่ได้ได้ระดับหนึ่งเพราะน้องอาจไม่รอสุดท้ายเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากจะเกิดตอนนี้ออยกลัวเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเจ็บท้องคลอดค่ะไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงก็กลัวเหมือนกันนะขอบคุณรูปจากไอจีแบมกวี Thank you.